เอาล่ะครับช่วงนี้เรามาเดินชิวๆมาเดินชมสวนหาต้นไม้มาประดับบ้านกันดีกว่าโอ้โหและต้นนี้ผู้ใหญ่ครับเขาเรียกต้นอะไรเนี่ยครับเศรษฐีเรียกครับอาจารย์แล้วมันเรียกยังไงเนี่ยครับผู้ใหญ่ครับมันเขาเรียกว่าเป็นต้นเศรษฐีว่าเป็นบอนไซไม้ต้นนี้มาจากประเทศจีนไม่ได้มาที่บ้านดงบังนี่นะครับคือ เปิดอาเซียนอาจารย์คำว่าอาเซียนนี่นะครับพอปุ๋ยอาเซียนไม้ตัวนี้ก็มาอยู่ที่ดงบังเลยนะครับเป้าหมายเขา 130,000 บาทบาทหรือกีบครับผู้ใหญ่ครับบาทครับบาท 130,000 บาทอาจารย์แต่ดูฟอร์มดูทรงเขานี่โอ้โหสวยงามเห็นแล้วนี่แปลกครับหรูสวยงามถ้าไปตั้งต้นไหนจะเด่นแล้วก็เป็นไม้มงคลใช่ครับไปตั้งไว้บ้านไหนนี่อาจจะโชคดีเพราะว่าเรียกทรัพย์ตลอดครับเรียกทรัพย์ตลอดอาจารย์เป็นอย่างนั้นครับทนายครับพี่ฮะโอ้สวยครับดูโง่เฮงดูรูปลักษณ์นี่โอ้นี่หลากหลายนะครับอันนี้เป็นผลพวงจากการเปิดประชาคมอาเซียนเลยนะครับถูกต้องครับอาจารย์แล้วมันเกี่ยวอะไรต้นไม้เลยครับพอเปิดอาเซียนนี้สมัยก่อนนี้ถนนเส้นนี้ไม่มีไม้ประเภทนี้ครับคือไม้นําเข้าจากเมืองนอกเอาเมืองนอกเอามาตะเอามาเลยไม่มีเมื่อก่อนไม่มีครับเมื่อก่อนมีแต่ไม้พื้นถิ่นเลยพื้นถิ่นเลยมีโมกมีไม้มงคลจะไม้อะไรหลายๆอย่างอันนี้เยอะเลยนี่ไม้พื้นเมืองที่นี่เลยใช่ครับแต่พอเปิดอาเซียนแล้วยังไงครับเศรษฐีเรียกทรัพย์มาเลยเพราะอะไรครับก็เพราะมันเรียกทรัพย์ไงอาจารย์มาถึงปั๊บเพราะมันเรียกทรัพย์เป้าหมายอาจารย์เป้าหมายเศรษฐีเรียกทรัพย์คือทําให้คนเนี่ยสนใจเรื่องต้นไม้ต้นนี้สวยแล้วเอาไปปลูกบ้านเนี่ยน่าจะมีมงคลน่าจะเป็นมงคลอะไรประเภทนะอาจารย์ซึ่งนอกจากต้นไม้จะเป็นเครื่องประดับตกแต่งบ้านเพื่อความสวยงามแล้วอีกหนึ่งความเชื่อก็ยังถือว่าเป็นการเสริมมงคลให้กับตัวบ้านอีกด้วยโอ้โหนี่มาบ้านดงบังนี่มองทางไหนก็มีแต่ไม้ขุดล้อมนะครับผู้ใหญ่ครับทนายครับบีบขาวนี่อะไรครับนี่ไม้ประจำจังหวัดปราจีนบุรีโอ้โหนี่ขาดไม่ได้เลยเนี่ยครับต้นปีบแล้วหลังจากนั้นก็มีไม้ลีลาวดีลีลาวดียอดฮิตหมู่บ้านจัดสรรที่ใหญ่อาจารย์หมู่บ้านจัดสรรทั้งหมดเนี่ยจะมาหาพวกผมท่านทนายบอกว่าจัดสรรสวนนี้ประมาณ10ไร่20ไร่เนี่ยจัดอะไรบ้างพวกผมจัดให้เรียบร้อยอ๋อขนไปทั้งหมู่บ้านใช่เลยครับโอ้โหให้เลยแล้วประกันให้ด้วยอาจารย์มีประกันด้วยครับมีครับประกันไงประกันเหี่ยวประกันแห้งประกันไม่ดอกออกไม่ออกดอกประกันตายประกันตายตายตายปูคืนให้นี่ต้องใช้บริษัทประกันภัยทั่วไปหรือว่าบริษัทประกันของหมู่บ้านนี่ครับชาวบ้านคิดเองชาวบ้านอาจารย์เรื่องนี้อาจารย์ว่าคิดเองมีประกันตายประกันอุบัติเหตุถูกต้องประกันมะเร็งถูกต้องต้นไม้มีไหมมะเร็งเนี่ยไม่มีประกันไม่สวยเหมือนที่เห็นครับเออมีมั่วไหมเนี่ยไม่มั่วครับใหญ่ครับมีไหมบอกโอ้ผมเคยเห็นมาบ่อยแล้วแต่ที่อื่นนะครับอยู่ที่ร้านนี่มันทำไมออกดอกสวยงามเปล่งปลั่งโอ้กลับไปบ้านแล้วเห็นผลแล้วเหี่ยวรดน้ำมันก็ไปเห็นออกดอกงามมันอยู่ที่บ้านอาจารย์อยู่ที่ร้านเลยอาจารย์ทำใจความใจอย่างนี้ก่อนต้นไม้นี่มันมีหน้าของมันนะครับเดือนพฤษภาถึงเดือนออกดอกอาจารย์ต้องเข้าใจงี้เดือนพฤษภาเดือนพฤษภานี่ออกดอกนะครับแล้วก็ไม้อย่างโมกซ้อนโมกพวงโมกสุพชกนี่ออกทุกเดือนอย่างไม้ปีบขาวไม้ปีบขาวจังหวัดปราจีนบุรีนี้เป็นเดือนพฤษภาเท่าที่ฟังสังเกตว่าจะต้องที่ไม้ยอดนิยมคือไม้มีดอกหอมใช่ไหมใช่ครับเพราะคนเอาไปยังไงไปประดับบ้านแล้วมีกลิ่นอย่างเงี้ยใช่ครับโอ้มีหอมเช้าหอมเย็นอาจารย์มีหอมเช้าหอมเย็นนะโอ้มีหอมเมื่อคืนอีกโอ้นะมีเยอะครับอาจารย์ที่นี่มีหมดเลยมีหมดครับตอบทุกโจทย์เกี่ยวกับต้นไม้แน่นอนครับแล้วต้นไม้แบบไหนที่มาตอนนี้กำลังฮิตมากๆเนี่ยมันมีเป็นแฟชั่นไหมครับอย่างเช่นยุคหนึ่งก็นี่แหละลีลาวดีโอ้โหผมเคยเห็นบ้านไฮโซนี่ต้นละ 35,000 ใช่ครับเฮ้ยไม่ใช่ 35,000 35,000 อย่างเงี้ยครับหน้า10หรือต้นชวนชมที่เลื้อยสวยๆฟอร์มดีๆ 300,000 อย่างเงี้ยมีแล้วยุคนี้เขาฮิตแฟชั่นนี่แบบไหนต้นไม้นี่ครับยุคนี้ท่านทนายตอนนี้นะฮะที่ฮิตกันก็มีอยู่2ตัวนะครับก็เป็นแคทตัสเราไม่มีเป็นยังไงครับแคทตัสก็คือตะบองเพชรเล็กๆนะฮะฮิตมากเลยแล้วก็สับปะรดสีมีที่สวนผมนะครับสับปะรดสีก็ฮิตเพราะมีหลากหลายมากหลายแบบหลายพันหลายสีมากนะครับแล้วที่ฮิตตลอดการคือไม้ด่างยังไงครับใบด่างครับ
พวกกันเกาด่างหรืออะไรครับเป็นไม้หายากซึ่งคนมีกลุ่มคนครับที่นิยมสะสมไม้ด่างซึ่งเรามีเกือบทุกชนิดที่นี่อ๋อเหมือนสัตว์ก็สัตว์เผือกใช่ครับเอาสีธรรมชาติก็เนี่ยเหมือนนี่เหมือนด่างเหมือนกันใช่ครับเนี่ยฮะด่างอ๋อมีทุกอย่างเราทําไว้ครับตัวนี้โอ้พิกุลด่างกันกระเพาะมีของด่างครับต้องด่างๆนะครับครับถ้าเกิดปกติเรียบๆก็ฮิตแต่ว่าฮิตสู้ด่างๆไม่ได้โอ้โหนี่ครับทำขุดล้อมกันทั้งตำบลเหรอครับใช่ครับอ๋อทั้งตำบลครับดังนั้นไปข้อประตูบ้านไหนก็แล้วแต่บอกให้ขุดต้นไม้นี่ทันทีได้เลยใช่ครับอยู่ในสายเลือดล้อมยังไงล้อมให้สวยล้อมให้เป็นล้อมให้ตายล้อมให้ตายล้อมอาจารย์มันมีการวิธีการล้อมไม้ตัวนี้เราจะล้อมยังไงอาจารย์ต้องเข้าใจนะครับว่าไม้ตัวนี้เราจะล้อมยังไงไม่ให้ตายอย่างไม้ไอ้ปีบนี่เราจะทำไงถึงไม่ตายเราต้องรู้นิสัยของไม้แต่ละตัวนะครับโอ้โหนี่นะครับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านชาวบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นที่บ้านดงบังประสบการณ์ประสบการณ์เลยนะครับประสบการณ์บ้านดงบังตำบลดงขี้เหล็กอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีทุกคนในหมู่บ้านนี้ในตำบลนี้อยู่ในสายเลือดสายเลือดขุดล้อมต้นไม้ไม่มีใครสอนประสบการณ์เกิดตาอุแวะก็ขุดล้อมได้เลยนะครับประสบการณ์แม่เรียกว่าสั่งสมประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่นจนมาถึงวันนี้อย่างแท้จริงเลยนะครับแม่น่าเสียดายวันนี้เวลาหมดลงอีกแล้วเดี๋ยวเสาร์หน้าพี่อ๋อยจะตามลุงผู้ใหญ่และพี่ทนายลงไปถึงสวนไปดูกันให้เห็นจัดๆถึงวิธีการเปลี่ยนดินให้เป็นเงินส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นพบกันเสาร์หน้าเวลาเดิมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ